ส่วนช่วงนี้ไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยกันหน่อยนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2016ที่บราซิลไปดูความคืบหน้าของการแข่งขันยกน้ำหนักในโอลิมปิกเกม2016ล่าสุดนะครับเว็บไซต์ซินหัวของจีนนะครับตีข่าวว่าโหซื่อหุ่ยนักยกลูกเหล็กตัวความหวังในรุ่น48กิโลกรัมหญิงของจีนนะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่โสภิตาธนสารลงแข่งขันมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าครับไม่สามารถร่วมแข่งขันได้จึงทำให้โอกาสของสาวไทยที่จะคว้าเหรียญรางวัลในช่วงเช้ามืดของวันที่7สิงหาคมนี้มีเพิ่มมากขึ้นนะครับขณะนี้เหลือคู่แข่งสำคัญอีก3คนก็คือญี่ปุ่นเวียดนามและยูเครนครับโดยทีมยกน้ำหนักจีนนั้นตัดสินใจส่งหมิงซูปิงลงแข่งขันแทนในรุ่นน้ำหนักมากกว่า75กิโลกรัมหญิงซึ่งรุ่นนี้ไม่มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันครับส่วนการจับสลากประกบคู่เทเบิลเทนนิสโอลิมปิก2016ของนักกีฬาไทยนะครับ16อันดับแรกนะครับจะได้บายไปรอเล่นในรอบที่3ส่วนมืออันดับที่17ถึง32ครับจะได้บายไปเล่นในรอบ2และมืออันดับที่33ถึง48นะครับจะเล่นในรอบแรกพบกับนักกีฬาที่มาจากรอบควอลิฟายนะครับซึ่งปรากฏว่าสุธาสินีสุเวตบุตรถูกวางให้เล่นในรอบแรกรอพบฮานซิงจากคองโกหรือไม่ก็เอียนลาริบ้าจากฟิลิปปินส์นะครับส่วนนันทนาคำวงจะพบผู้ชนะจากรอบคัดเลือกระหว่างดีน่าเมสเรฟจากอียิปต์หรือไม่ก็ซาฟาไซดานีจากตูนิเซียขณะที่พดศักดิ์ตันวิริยะเวชกุลนะครับได้บายในรอบควอลิฟายจะไปเจอกับคาเมาชารัตอาชันต้าจากอินเดียโดยทั้งหมดนะครับจะแข่งขันในวันที่6สิงหาคมไปดูเทนนิสกันบ้างนะครับคู่แฝดสนจัดสัญชัยรัติวัฒน์นักเทนนิสชายคู่ไทยครับได้ลงทำการฝึกซ้อมวันแรกโดยมีคู่ของชิลีเป็นคู่ซ้อมให้นะครับซึ่งการมาโอลิมปิกอย่างกระทันหันของทั้งคู่ครับทำให้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันรายการที่จีนซึ่งต้องเสียค่าปรับ2,000ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับขณะที่วิทยาสำเร็จผู้ฝึกสอนกล่าวว่านัดแรกซึ่งมีแนวโน้มว่าจะแข่งขันวันที่6สิงหาคมนี้ทางตัวเองนั้นจะพยายามพูดคุยกับฝ่ายจัดให้เลื่อนการแข่งขันไปในวันที่7สิงหาคมเนื่องจากทั้งคู่นั้นต้องเข้าร่วมพิธีเปิดแล้วก็มีเวลาพักผ่อนค่อนข้างน้อยครับและปิดท้ายกันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะครับได้เปิดไทยเฮาส์ในเมืองริโอเดจาเนโรเพื่อสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่ประเทศบราซิลในครั้งนี้โดยมีบริการครัวไทยให้กับ54นักกีฬาที่มาแข่งขันในครั้งนี้นะครับสำหรับไทยเฮาส์นั้นอยู่ห่างจากหมู่บ้านนักกีฬาเพียงแค่3กิโลเมตรขณะที่เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลก็ยังได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์สนับสนุนอาหารให้กับนักกีฬาไทยแห่งนี้ด้วยเช่นกันครับ